เงิน200บาทไปเดินตลาดบางกะปิได้อะไรบ้างมาดูกันเลยสินค้าที่ตลาดบางกะปิขายมากมายอาหารสดอาหารแห้งผักหญ้าต่างๆรวมถึงพวกเนื้อสัตว์เนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่มีทุกอย่างสามารถมาซื้อได้ทั้งวันทั้งคืนเลยตลาดบางกะปิก็อยู่ใกล้ๆกับเดอะมอลล์บางกะปิตลาดนี้มีความถูกนะสินค้าเนี่ยไม่แพงเลยสิ่งที่มาซื้อประจำนอกจากผลไม้แล้วก็จะเป็นพวกผักต่างๆสามารถซื้อยกกิโลได้ไม่แพงเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเงิน200บาทจะซื้ออะไรได้บ้างในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ข้าวยากหมากแพงแต่จะเน้นเป็นผักนะเนื้อสัตว์ต่างๆคงไม่ได้ซื้ออันดับแรกเราต้องเดินให้รอบตลาดก่อนเทคนิคการซื้อของที่ถูกนะเราต้องเดินเพื่อตรวจสอบดูว่าผักหญ้าสินค้าต่างๆที่เราหมายหัวเอาไว้เนี่ยมันราคาเท่าไหร่แต่ละเจ้าก็ราคาจะใกล้เคียงกันมีถูกบ้างแพงบ้างเราก็เดินให้รอบๆดูก่อนแล้วจะจำไว้นะว่าเราจะซื้อร้านไหนอย่างตรงนี้ก็จะเป็นโซนท้ายตลาดของสดโซนอาหารพม่าเมื่อสักครู่นี้รวมถึงใครจะไม่ซื้อเป็นกิโลก็เขาก็มีบางเจ้าแบ่งเป็นตะกร้าตะกร้า20บาทบ้างหรือเป็นผักกำ3กำ25 3กำอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแล้วแต่อาหารก็มากมายเนี่ยผักสดๆทั้งนั้นเลยนะมากมายหลากหลายของแต่ละภาคก็มีนะอย่างผักภาคใต้สะต้อหนอเรียงต่างๆมะนงมะนาวนี่มีน้องแมวในตลาดด้วยวันนี้มาคอเคียร์แล้วก็หนิงมุกตัดกูใหญ่เลยแต่ช่วงนี้อันนี้แพงนะมะเขือเทศแพงมากนี่เราก็มาถึงร้านประจำ2ร้านใหญ่นะเราก็เล่งทีหนึ่งนะเพราะว่าลืมราคาค่ะวันนี้เราจะเอาเนื้อกันผักกวางตุ้งนะโลละ20บาทมัดหนึ่งก็ประมาณ1กิโลหรือเปล่าแล้วก็ผักกาดขาวโลละ30บาทไม่ค่อยจะดีเอาไปหัวหนึ่งหัวกลางกายนะไม่ได้เอาหัวใหญ่เอาไปพอใช้ดูสิว่าจะเท่าไหร่การร้านนี้เดี๋ยวให้แม่ค้าช่างส่วนอย่างอื่นก็ยังไม่คิดไม่ออกนะไม่รู้จะซื้ออะไรดีบอกแม่ค้าเอา2 อย่างนี่ก่อนคิดไม่ออกรู้จะกินอะไรดูดิเท่าไหร่ควักมาก่อน1แบงค์100แรกแบงค์100แรกจะได้ทอนมาเท่าไหร่มาค่ามาแล้ว30บาทจ้า2 อย่างถูกมากแล้วเราก็เหลือบมาเห็นแตงคร้านใหญ่นะโลละ20บาทอันนี้ก็กะเอามากินเป็นผักแกล้มหรือไม่ก็บางทีเอามาตำแตงก็ได้นะซื้อไปก่อน20บาทก็ไม่แพงนะเราก็เลือกอันที่มันสวยๆนะอันนี้เอาไปกินนะไม่ได้เอาไปใช้แรงอื่นเลือกไปเลือกมาได้มากี่ลูกอะ1 2 3 4 5ลูกดูซิว่ากี่บาท24บาทถูกมากเลยทุกคนเสร็จเจ้านี้แล้วเราก็ร่อนเดินต่อได้เลยอันดับต่อไปเราจะได้อะไรกลับมาอีกก็เดินวนให้ทั่วๆก่อนนะอย่างที่บอกตลาดบางกะปิของถูกมากของสดแล้วก็ราคาไม่แพงแม่ค้าอะไรก็เป็นกันเองนะโซนนี้ก็จะเป็นพวกเส้นต่างๆเต้าหู้แผ่นเกี๊ยวลูกชิ้นอะไรต่างๆนะเยอะแยะไปหมดของสดปลาเปรอหนีไก่ก็มีปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มนู่นนั่นนี่กุนเชียงอิ่มอีทุกสิ่งอย่างปลาหมึกปลาทูปลานิลกุ้งหอยปูปลาตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดนะไข่กองไข่ไก่ซอยนี้ก็จะเป็นซอยของสดในนี่กุ้งหอยปูปลาของทะเลเส้นขนมจีนก็มีนะถูกมากเริ่มต้นที่10บาทต่อ1ตะกร้าปลานงปลานิลทำแล้วก็มียังไม่ทำก็มีตัวเป็นๆดิ้นทุรนทุรายก็มีปลาดงปลาดุกเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้อะไรเราก็เดินออกมานะดูรูผลมงผลไม้ดีกว่าเพราะว่าไม่แพงอย่างที่บอกตลาดบางกะปิก็ของเขาจะใหม่นะสดทุกวันช่วงนี้เป็นหน้ามังคุดเป็นหน้าเงาะหน้าทุเรียนก็จะมีเยอะนิดนึงนะของแบบตามฤดูกาลผลไม้นี่ใหม่สดเราก็เลือกดูตามความพอใจราคาก็อย่างที่บอก
เดินลาดตระเวนในทั่วก่อนไม่ต้องรีบซื้อเดินสัก 1-2 รอบแล้วก็จำราคาให้ได้แล้วก็เราก็เลือกอันที่มันถูกใจเราอย่างเจ้านี้เราก็อยากได้ส้มโอนะลูกก็30บาทเราไม่เน้นหวานนะเราบอกเอาอมเปรี้ยวอมหวานอะไรก็ได้นะก็คือราคา30บาทก็ไม่แพงนะจ๊ะเอาไป1ลูกพันอะไรก็ไม่รู้ช่างมันไม่เน้นหวานนะอย่าคิดบอกขอเป็นอมเปรี้ยวอมหวานจัดไปเท่าไหร่30บาทเสร็จแล้วเราก็เดินต่อโฉบหน้าเราด้วยทุเรียนหมอนทองที่เราต้องเชิดใส่เพราะว่าแพงเกินไปเราก็เป็นผู้ดีนะกินไม่ไหวค่ะเงินไม่ถึงเรามีแค่200บาทวันนี้นะจ่ายไปแล้วนี่เกือบร้อยนะได้ของมาเต็มมือเลยถูกมากทุกคนเสร็จแล้วก่อนจะกลับเราก็จะผ่านกับแผงผลไม้ที่จัดเป็นจานๆกองๆเรานี้ก็จะถูกนะไม่แพงเราก็ดูช่วงนี้จะเป็นหน้าแอปเปิ้ลสาลี่อะไรเนี่ยนี่ๆเราสะดุดตากับแอปเปิ้ลกองนะกองละ20บาทเมื่อกี้ผ่านตาไปแล้ววกกลับไปเอาค่ะลองดูไม่เคยซื้อเหมือนกันกองละ20จาหมกเม็ดซ่อนทรูปอันที่ไม่สวยหรือเปล่าเราก็จัดไปพันอะไรก็ไม่รู้แอปเปิ้ลนะกองละ20ทุกคนได้มา1 2 3 4ลูกถูกมากลูกละ5บาท5 4 20โอ้โหจัดไปทั้งหมด20บาทได้มา1ถุงใหญ่ๆนะมาดูกันว่าสรุปแล้วเราจ่ายไปเท่าไหร่นี่มาดูควางตุ้งมากัดเกา30แต่งร้าน24บาทส้มโอลูกละ30บาทแอปเปิ้ล20บาทสรุปได้รวม104บาทโอ้โหถูกมากจริงๆผักสดสดราคาถูกๆนะต้องตลาดสดนี่แหละบางกะปิเราเน้นเดินตลาดเดินห้างไม่เป็นเน้นตลาดสดนะจ๊ะยุคเศรษฐกิจแบบนี้ต้องดูแลตัวเองจ้ะใครที่สนใจก็ไปเดินตลาดบางกะปิได้นะจ๊ะ